และสิ่งที่ตามหาก็เจอสักทีนะครับทุกคนกับกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะครับผมบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ทาออกมาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกคนต้องการแทบจะร้อเปอร์เซ็นเลยเราจะยกตัวอย่าง3ฟีเจอร์หลักๆที่เรารู้สึกว่ามันทำออกมาเพื่อเหล่าครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะครับผมข้อที่1ก็คือการฟลิปหน้าจอสามารถพลิกขึ้นมาเพื่อถ่ายเป็นสต่อ9ได้หรือแม้าการะทั่งฟลิปกลับให้เป็น9ต่อ16ได้เพราะฉะนั้นแล้วกล้องตัวนี้สามารถถ่ายได้ตั้งแต่แนวนอนอยันแนว ด้วยความที่เซนเซอร์มันกว้างขึ้นเนาะมันสามารถเก็บแสงได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายภาพกลางคืนหรือการถ่ายโหมดกลางคืนนั้นก็สามารถทําให้สว่างได้มากขึ้นเช่นกันข้อที่3นะครับก็คือสี10บิตแล้วทำไมต้องเป็น40บบิตใช่ไหมจำไว้แค่นี้ว่า บิดยิ่งเยอะสามารถแต่งสีได้สวยยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าไม้ตายเลยนะครับผม DJ Osmo Pocket 3เนี่ยใน Creator set เนาะเขาแถมไมค์ไวเลสมาให้เราอีก1ตัวเอาไ้ใช้ด้วยกันไม่ว่าจะไปเดินถ่ายล็อกหรือเดินที่ไหนมาเราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดเบาหรือเปล่าเพราะอย่างเนี่ยเวลาถ่ายคนเดียวใช่ป่ะจะชอบพูดเบาพอมีไมค์พวกนี้มาปุ๊บบมันทำให้เสียงของเราอะถูกบันทึกเข้าไปในวิดีโอด้วยชนะขาดทุกอย่างในตอนนี้นะณตอนนี้ก็คือ DJ Osmo Pocket 3ฉันว่ารู้สึกว่าชนะขาดทุกอย่างบอกเลย จากที่เราอันบ็อกซ์มาเนี่ยของที่เขาให้มามีทั้งกระเป๋าตัวกล้องออสโมพ็อกเก็ตนะครับกระสำรองสองขนาดที่เป็นทั้งด้ามจับย่อมๆให้เราได้ขาไทาพอร์ตสำหรับตั้งกล้องไมค์ไวเลสสายชาร์จเคสปกป้องตัวเครื่องแล้วก็มาพร้อมกับฟิลเตอร์ไวเลสนะครับถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยภาพที่จะได้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นเนาะพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว,วน้องก็จะมีโหมดพื้นฐานอยู่6โหมดรองรับเอาไว้เนาะจากที่เราเนี่ยเอาน้องไปเดินลองเล่นกับน้องในหนึ่งวันเนาะเราก็พบว่าระบบออโต้โฟกัสดีมากแต,ต ร้อยประมาณเนี้ยพอถ้าเราไปสุดทางของน้องน้องก็จะหยุดเนาะแต่ถ้าเราเดินกลับมาเนี้ยน้องก็จะยังทํางานคอนติเนียให้เราอยู่ขึ้นชื่อว่ากล้องก็ต้องหนูด้วการถ่ายภาพด้วยใช่ไหมบอกก่อนว่า DJI Osmo Pocket 3นะครับทำมาเพื่อการซัพพอร์ตในงานของวิดีโอที่ดีนะครับซึ่งภาพเนี้ยอาจจะได้แค่ผิวเผินเนาะเห็นรายละเอียดมันไม่ได้วาวอะไรเท่าไหร่เลยสำหรับการถ่ายภาพเนาะและในส่วนของโหมดกลางคืนการจัดการในพื้นที่แสงน้อยเนี่ยเป็นยังไงบอกเลยว่าจุดนี้คือวาวมากเพราะปกติแล้วว่ากล้องตัวเล็กแบบเนี้ยการถ่ายในที่แสสงนน้้อยยกกก็็มมมััจะููททรพ์ไไ่ดเลถ แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันจริงๆอ่ะตรงนี้เป็นขนาดวิดีโอปกติอ่ะเรามีเทียบระหว่างโหมดปกติกับโหมดโลไลท์ด้วยและนี่ก็คือเสียงจากไม้ของเจ้าตัว DJI Pocket 3นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะมีเสียงน้อยที่แบบรบกวนมาบ้างเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันในกลางสถานที่ที่แบบมีรถวิ่งฝั่งไหวันไปหมดเลย เราไปลองฟังเสียงจากไม์ของ DJI ที่แท็เหมืด้วยกันเลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือเสียงจากไม์ของเจ้าตัว DJI w i r e s s 2นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ติดแล้วก็มีผู้กันลมเรียบร้อยนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงยังมีเสียงรบก,กวนอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะกำจัดเสียงรบก,กวนได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะฮะนี่ก็คือการทดสอบไม้ของทั้ง2ระบบนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วว่าเราเอาน้องไปถ่ายมาเนี่ยเต้ให้10 10 10เลย10แรกนะครับก็คือการพกพาขนาดที่กําลังดีเหมาะมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ัออรรสามามถใชช้้้้ไดจจิิงทุกกนนนนี็็ะเปเป เอาไว้ใช้แบบเวลาแบบออกไปไหนอย่างเงี้ยเต้ก็จะประกอบประมาณแค่นี้แล้วก็ออกไปข้างนอกและ10ิที่2นะครับก็คือขนาดเซน,เซนเซอร์และแกนกันสั่นที่ทําการบ้านมาดีมากเพราะยิ่งเซ,เซนเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการจัดก,การในพื้นที่แสงน้อยมาทำได้ดีมากขึ้นแต่เลยรู้สึกว่าซื้อมาแล้วอะคุม้มคุ้มเลย และสิสุดท้ายนะครับก็คือเขาตีโจทย์การบ้านของตัวเองแตกหมดทุกจุดแก้ไขข้อบกพร่องหลายๆอย่างได้ดีมากทั้งจอฟลิปที่เป็นการสั่งคําสั่งเพื่อถ่ายวิดีโอเนี่ยไปในตัวเราไม่ต้องเข้าไปในการตั้งค่าให้มันยุ่งยากเนาะแล้วก็การทํารูปแบบตัวเครื่องที่ง่ายต่อผู้ใช้แล้วคุณหลักคิดยังไงกับ DJI Osmo Pocket 3ครับลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะ